สวัสดีค่ะวันนี้ปีจะมารีวิวพริสมาคัลเลอร์150สีกล่องลายใหม่กันตัวนี้เลยสำหรับพริสมาคัลเลอร์ก็150สีอันนี้นะคะเป็นกล่องลายผีเสื้อเนี่ยปีซื้อมาได้ในราคา 4,000 กว่าบาทนะคะแล้วก็กล่องลายใหม่เนี่ยไม่ได้มีอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นมากเลยก็คือเป็นแบบเดิมทุกอย่างเลยนะคะมาตรฐานของเขาก็แบบเสมอต้นเสมอปลายเลยคือพริสมาคัลเลอร์แท้ๆมันก็จะมีเสมอต้นเสมอปลายอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะคะจนถึงวันนี้แม้จะเปลี่ยนกล่องลายใหม่แล้วก็ยังเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันมาตรฐานยังไงนะคะปีจะเริ่มจากกล่องลายเก่าก่อนแล้วกันเนาะอันนี้กล่องลายใหม่นะคะเป็นลายผีเสื้อนะเดี๋ยวกล่องลายเก่าเดี๋ยวปีจะให้ดูปีมีอยู่1อีก1กล่องอ่ะตัวนี้นะคะกล่องตัวนี้เลยเป็นลายสีชมพูแล้วก็เป็นรูปดอกไม้นะคะมาเริ่มที่กล่องของเขานะกล่องของเขาอ่ะก็จะเป็นแบบกระดาษที่เป็นกระดาษแข็งนะคะเป็นกระดาษค่อนข้างแข็งเหมือนกระดาษลังแล้วก็มีกระดาษเคลือบสีดำอีกทีนึงแล้วก็แปะลงไปทีนี้ในกล่องเนี้ยเขาก็จะมีถาดเหมือนเดิมทุกอย่างนะถาดก็จะเป็นพลาสติกอันนี้นะคะอันนี้4ปีเอาออกไปหมดแล้วนะเดี๋ยวปีให้ดูนะแล้วก็ในส่วนของกล่องนะเดี๋ยวปีให้ดูความมาตรฐานของเขาก็คือนี่เห็นไหมความมอมแมมเป็นปกติคือถ้าใครต้องการกล่องใหม่ๆของ Prisma Color เนี้ยอยากคาดหวังถึงความเพอร์เฟกต์ของเขานะคะในส่วนนี้เลยนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วก็คือซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยมีความเพอร์เฟกต์อย่างที่ใจหวังนะอาจจะมีนิดๆหน่อยๆนะคะโดยเฉพาะอะไรก็ตามที่เป็นสีของกล่องกระดาษเมื่อใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะมีความเยินอะความยับเยินของการใช้งานเพิ่มมากขึ้นนะอย่างอันนี้เดี๋ยวฟรีให้ดูอันนี้เป็นกล่องเก่านะกล่องกระดาษอันนี้นะคะเห็นใช่ไหมในกล้องนะเดี๋ยวฟรีให้ดูตัวนี้นี่เห็นไหมไม่เคยจำไงคือด้วยความเป็นคนจำหรือเปล่าไม่รู้คือไม่เคยจำเลยมากกว่าคือเป็นกระดาษใช่ไหมแล้วก็ไปสกิดมันพอเห็นอะไรมันแง้มมานิดนึงเนี่ยก็ไปสกิดพอไปสกิดแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ขาดเลยเห็นไหมอันนี้คือกล่องกระดาษนะคะอันนี้เป็นรุ่นเก่านะที่ปีใช้มาแล้วนะตอนแรกๆปีก็เห็นว่ามันแง้มแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละพอไปแหกปุ๊บก็แหกเลยอ่ะอันนี้แล้วก็ตอนซื้อมาก็เป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้นะกล่องกระดาษคือไม่ได้มีความเพอร์เฟกต์อะไรมากแล้วก็ตรงนี้เขาจะเป็นแม่เหล็กนะคะเอาไว้ติดกับกล่องได้ยินใช่ไหมอันนี้พริสมาคัลเลอร์ด้านหลังก็เป็นแบบนี้ทั่วๆไปนะคะเดี๋ยวไม่ดูกล่องลายใหม่ของเรากันบ้างที่เหินนิดนึงนะสำหรับกล่องลายใหม่ผีเสื้อเนี่ยมีอะไรแตกต่างไปไหมปีดูแล้วไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะมาดูกันที่ข้างในกล่องก่อนกล่องกระดาษเป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะเปลี่ยนลายนิดหน่อยนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยตรงนี้ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรนะเป็นโลโก้พริสมาคัลเลอร์ธรรมดาเลยแล้วทีนี้ก็มาถึงกล่องกระดาษอีกแล้วมันก็คือกล่องกระดาษดูตรงนี้แหกแล้วเห็นไหมอ้าวแหกหนักกว่าเดิมอีกไม่น่าไปแหกมันเลยคือเราก็นิดนึงนะเนี่ยตรงเนี้ยแหกหนักกว่าเดิมอีกก็นิดเดียวนะคือทุกๆคนคือเขาอะเป็นกล่องกระดาษที่แบบเหมือนทําเป็นแพทเทิร์นมาเสร็จแล้วว่าเวลานั้นก็เอามาประกอบแล้วก็ติดกาวด้านข้างไงคะไม่ได้เชื่อมต่อกันนะแค่ติดกาวมากกว่าปีคิดว่ามันก็เลยทําให้แหกได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมือหนักๆอย่าไปจับมันนะถ้าเห็นมันแหว่งนิดนึงหรือว่ามันมีรอยขาดนิดเดียวอะอย่าไปจับมันปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นแล้วก็หากาวหรืออะไรก็ได้มาติดไว้นะคะต่อมาแล้วก็พูดถึงอะไรแล้วอันนี้ที่กล่องนะพอเปิดมาไม่ต้องตกใจนะคะเหมือนเดิมเละเทะจะมีความขาวๆฟ้าๆของสีในกล้องเห็นไหม
กล้องเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้เห็นไหมมีฝ้าขาวๆแล้วก็มีเศษสีอันนี้เป็นปกตินะคะในเรื่องของการขนส่งมาเนี่ยเวลาที่ขนส่งส่วนใหญ่ที่ปีสั่งของมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะพวกสีนะมันจะมีกระทบกระแทกอ่ะค่อนข้างรุนแรงอยู่นะแล้วเวลานั้นอ่ะกล่องข้างในอ่ะมันจะมีเศษสีแตกออกมาบ้างนะบ้างอาจจะไม่มากหรือถ้าซวยขึ้นมาอีกก็คืออาจจะหักไปนิดนึงนะอันนี้ก็ยังไงถ้าใครสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยให้ทำใจนิดนึงถ้าสินค้าเป็นของต่างประเทศเลยด้วยอ่ะทำใจนิดนึงนะคะอย่าไปคาดหวังกับมันนะแล้วก็มาดูกันที่อันนี้สีภายในกล่องนะคะก็จะมี150สีเหมือนเดิมนะดูค่ะตามสีก็ประมาณนี้เลยต้นคลิปไปเมื่อสักครู่เนี้ยพี่บอกแล้วว่าคือพริสมาคัลเลอร์เขาจะมีมาตรฐานใช่ไหมมาตรฐานของเขาก็จะเป็นอะไรที่เสมอต้นเสมอปลายนี่นะคะเรียบร้อยภายในกล่องนะเดี๋ยวปิดนำกลับเขานำเข้ากลับเข้าไปในกล่องเหมือนเดิมความเสมอต้นเสมอปลายของพริสมาคัลเลอร์ปีจะพูดให้ฟังว่าปีจะให้ดูตัวอย่างละกันซึ่งในกล่องนี้ปีไม่ได้ซีเรียสกับการนำมาใช้นะอย่างเช่นกล่องกระดาษขาดบ้างอะไรบ้างลองดูว่าสามารถซ่อมได้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดมันบุบนิดนึงมันมีซิลไหมอ่ะส่วนใหญ่นะถ้าเกิดใครซีเรียสเรื่องกล่องเนี่ยคงต้องไปเลือกเองนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะซีเรียสอะแต่ของปีอะจะไม่ค่อยบ่นเรื่องของแพ็กเกจกล่องเท่าไหร่คือตอนซื้อมาเนี่ยเขาจะมีซิลใช่ไหมซิลเขาก็จะอัดแน่นมากอะทำให้กล่องเราอะไอตรงมุมอะข้างล่างอะมีเขาเรียกว่าอะไรมันบุ๋มลงไปอะมันพับขึ้นเข้าไปในกล่องนิดนึงนะอันนี้ถ้าเราไม่ได้นำมาใช้งานซ่อมได้ก็ซ่อมนะคะอันนี้ไม่มีผลกับการใช้งานนะคะแต่สิ่งที่มันมีผลกับการใช้งานจริงๆอ่ะมันคือเนื้อสีข้างในนะแล้วเดี๋ยวปีจะพูดเรื่องแท่งของมันที่ปีบอกว่าเขาเป็นมาตรฐานที่เสมอต้นเสมอปลายก็คือความไม่เรียบร้อยหรือมาตรฐานในการทำงานหรือ QC ของเขาไม่ได้มีการตรวจอะไรมากนักนะอย่างเช่นนี่อย่างเช่นอันนี้นะอย่างสีอย่างสีเขียวปีจะให้ดูเห็นไหมเล็กๆน้อยๆก็คือนี่มีสีเพิ่มเข้ามาตรงนี้ตรงแท่งโอเคไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับหลายๆท่านนะคะคือมันอาจจะไม่ได้สวยแล้วก็เพอร์เฟกต์มากแต่อันนี้จะอาจจะต้องเจอแหละสำหรับพริสมาคัลเลอร์นะแล้วก็ไม้เขาก็จะเป็นแบบเดิมเลยกล่องใหม่ไม้แบบเดิมพิมพ์แบบเดิมนะคะพิมพ์ด้วยสีเงินนะแล้วแจ็คพอตนิดนึง QC ไม่ยอมทำงานนะคะนี่คือกล่องใหม่นะที่ปีเจอเห็นไหมสีของเขาไม่เท่ากันอะไม่รู้เหลามาหรือเปล่ายังไงหรือว่าผลิตออกมาแล้วมันไม่เท่ากันเนี่ยมันหายไปหน่อยนึงซึ่งอันนี้ก็สำหรับใครที่ซีเรียสนี่ปีแนะนำอย่างนึงนะในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนี่ยเราสามารถหาซื้อแท่งเดียวได้ยังไงซื้อมานะคะอย่าไปซีเรียสกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะว่ามันเสียเวลาอันนี้ปีจะไม่ทำให้มันเสียเวลาก็คืออ่ะโอเคช่างมันแล้วก็ใช้ตามไปแบบปกติเลยมันไม่ได้หมดเร็วขนาดนั้นไงแต่สำหรับบางท่านอาจมีผลทางจิตใจให้ไปซื้อแท่งใหม่มานะคะของตัวนี้นะบางครั้งอ่ะเราจะมองว่าปีเคยพูดไว้ในคลิปก่อนๆว่ามันจะเป็นเรื่องของแท้ของปลอมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือบางครั้งอ่ะสำหรับท่านที่ไม่เคยใช้อ่ะเวลาเราเจอแท่งสีที่ไม่สวยสมบูรณ์แบบมีอะไรเลอะๆหรือว่าสกปรกเลอะเทอะหรือสีเกินพิมพ์ตัวอักษรหายไปเดี๋ยวปีให้ดูนะพริสมาคัลเลอร์มาตรฐานของเขาก็คือแท่งสีหลายๆแท่งอาจจะมีรอยตรงนี้นะคะ
รอยสีร้าวบ้างคล้ายๆรอยร้าวอ่ะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ไอ้ด้ามเนี้ยเพราะเมื่อกี้มันกุดกว่าแท่งอื่นใช่ไหมมันสั้นกว่าแท่งอื่นอ่ะไอ้ตัวพิมพ์เม็กซิโกตรงนี้ก็หายไปนะคะแต่ว่าในแท่งอื่นเนี่ยเขามีนะเอาเดี๋ยวปีหาให้ดูนี่เห็นไหมเห็นไหมคะรอยลึกเลยอะตรงนี้เม็กซิโกผลิตที่ประเทศเม็กซิโกนะคะแล้วในส่วนของแท่งนี้เห็นไหมการเคลือบสีของเขาก็ไม่ได้มาตรฐานนะคือจะมีความด่างๆอะเคลือบแบบไม่สุดในส่วนของแท่งนี้เม็กซิโกจางมากเลยเห็นไหมไม่ค่อยเห็นรอยเม็กซิโกแต่กับแท่งนี้อีกแท่งนึงจะเห็นรอยเม็กซิโกเป็นล่องลึกมากกว่าถูกไหมโอเคเราอย่าเพิ่งตัดสินกันตรงนี้นะคะในส่วนแท่งอื่นๆนะทุกสีเนี่ยการขนส่งจากต้นทางนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละบางทีก็จะมีกุดบ้างอะไรบ้างนะยังไงทำใจนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ซื้อ Prisma Color เพราะว่าเนื้อสีเขานิ่มนะคะเนื้อสีไม่ได้เป็นเนื้อสีแบบแข็งๆแบบพวกสีออยเบสนะเป็นแว็กเบสที่นิ่มออกครีมๆนิดนึงนะคะในสีอื่นๆดูสมมุติเราเปิดกล่องมาเราฉงนเรารู้สึกมีความฉงนว่ามันเป็นของปลอมหรือเปล่าวะในแท่งแต่ละแท่งเนี่ยคือดูนี่ปีเจอเกือบทุกกล่องนะเท่าที่ซื้อมานะคะหรือแม้แต่แท่งเดียวเองอ่ะปีก็เจอนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครใช้แล้วอ่ะปีว่าไม่น่าจะมีผลกับการใช้งานนะคะยังไงใช้ต่อได้เลยค่ะอย่าไปซีเรียสมากมาตรฐานของเขาอยู่แล้วดูตัวนี้เห็นไหมตัวพิมพ์ชัดเจนนะคะอันนี้ตัวพิมพ์น้อยหน่อยคือมาตรฐานเขานะแล้วก็ดูตรงนี้สิหลอนมากเลยอ่ะเห็นไหมสีหมึกแบบเละออกมาข้างนอกแล้วส่วนตัวนี้มันเหมือนกับเป็นรูปกระดิ่งรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นรูปอะไรไม่รู้แล้วแถมยังเป็นพิมพ์ดำอีกอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเขาพิมพ์ดำกับพิมพ์เงินต่างกันยังไงแต่บางแท่งอ่ะคลิปก่อนหน้านั้นปีเคยทำไว้แล้วนะคะมีทั้งหมด5สีด้วยกันยังไงลองไปดูอีกครั้งนะปีได้บอกไว้ว่าในแต่ละกล่องเนี่ยบางทีอ่ะเราจะเจอพิมพ์ทองด้วยนะแล้วเราก็จะเจอพิมพ์ดำแล้วก็พิมพ์เงินก็อีกนั่นแหละมันก็ยังหาคำตอบไม่ได้แต่คือปีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาทำมายังไงได้ถึงได้ออกในแต่ละกล่องน่ะมันจะมีผสมกันอยู่นะคะก็คือเดาๆว่าก็น่าจะเกี่ยวกับ QC อ่ะที่เขาไม่ค่อยคัดเท่าไหร่บางทีเขาก็จับเรียงแล้วก็ยัดใส่กล่องเดียวกันไปเลยพิมพ์ทองก็มาบางทีมันก็มาเหมือนกันแต่ว่าลายเคลือบอะไรอ่ะก็ไม่ได้แตกต่างกันคืออาจจะบางนะบางลงบ้างเคลือบไม่ชัดเจนบ้างแม้ตัวพิมพ์ประเทศอะไรอย่างเงี้ยหายไปบ้างก็มีนะคะอันนี้เนาะปีลองเช็คของดูแล้วนะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัวตอนนี้ปีเปิดละPrisma Color เนี่ยต้องมาลองดูกันว่าจะวัดกันว่ามันเป็นของแท้ของปลอมเนี่ยสำหรับคนที่เคยใช้แล้วจะจำความรู้สึกมันได้ดีเลยนะคะว่าเนื้อของเขามันนั้นน่ะเป็นยังไงเดี๋ยวปีลองมาลงกระดาษให้ดูนะคะอันนี้นะอันนี้เป็นกล่องเป็นของกล่องเก่านะคะปีเอามาใส่ไว้ในนี้เยอะมากเห็นไหมแล้วก็อันนี้มันมีพิมพ์ทองติดมาด้วยเห็นไหมคะแล้วก็มีพิมพ์เงินนะพิมพ์สีเงินตัวนี้มีอีกรู้สึกจะมีพิมพ์ดำอยู่ในนี้นะนี่ไงจะมีพิมพ์ดำอยู่อันนี้ด้วยเดี๋ยวมาลองสีกล่องใหม่กันเลยดีกว่าค่ะอันนี้
กระดาษของปีนะปีเลือกมาเป็นสีน้ำตาลดีกว่าค่ะมันมีแท่งที่กูดอยู่เอามาใช้เลยแล้วกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวปีจะเริ่มนะลองลงกันดูเนื้อความรู้สึกของมันอ่ะมันก็คือเป็นครีมๆนะคะไม่ได้แข็งไส้ไม่ได้แข็งนะไส้นิ่มนะพริสมาคัลเลอร์อ่ะถ้าเป็นออยล์เบสอ่ะไส้จะแข็งนะคะแต่สำหรับพริสมาคัลเลอร์เนี่ยเป็นแว็กที่นิ่มๆนี่นะเดี๋ยวไปลองดูเลยนะอันนี้ลงบนกระดาษนะคะเห็นไหมนี่ปียังไม่ได้ลาวนะแต่ว่านี่ถ้ามันเป็นไส้นิ่มเนี่ยมันจะกุดเร็วนิดนึงกุดเร็วกว่าสียี่ห้ออื่นนะคะลงไปเลยลงไปสำหรับใครลองก็ลองลงแบบนี้ก่อนนะคะเวลาเทสสีก็ได้ลองลงแบบนี้ก่อนก็ได้นะนี่จากที่เราลงไปมันก็จะมีตรงนี้เห็นไหมยุบไปหน่อยนึงนะเวลาใช้นะคะของพริสมาคัลเลอร์นะให้เราค่อยๆหมุนอย่างเงี้ยเวลาลงเราก็ค่อยๆหมุนนะคะจะได้ประหยัดสีไปแต่สำหรับใครที่จะเก็บรายละเอียดด้วยพริสมาคัลเลอร์สำหรับรุ่นนี้ปีไม่แนะนำให้ไปเก็บนะคะมันเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างยากอะค่ะลองหารุ่นอื่นดูนะคะสีเขาก็จะได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะใช้ผู้ช่วยหน่อยพี่หาผู้ช่วยที่จะทำให้ในคลิปนี้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะในการเบลนสีให้ดูพี่จะใช้ตัวนี้นะเป็นเบลนเดอร์ของโฮบายนะคะโฟกัสไม้กล้องโอเคต่อเลยนะคะอันนี้ขออนุญาตเบลนจากตรงนี้ก่อนใช้สีอ่อนก่อนเนื่องจากพวกเบนเดอร์เนี่ยมันจะมีหัวเป็นคล้ายๆสักการะนะคะหัวเป็นเนี้ยหัวที่มันอมน้ำไว้ค่ะมันเป็นสักการะเนี่ยมันก็จะกินไอสีไปด้วยพอกินสีไปเสร็จไอตรงถ้าเราลงสีเข้มก่อนแล้วมาลงอ่อนเนี่ยมันก็จะติดไอติดสีเข้มไปด้วยค่ะยังไงระวังนะคะเรื่องการใช้เบนเดอร์โดยเฉพาะที่เป็นหัวนะ
ดูกรันเบนด้วยโฮบายนะคะปิดเป็นไงพอเบนแล้วก็ดูสวยขึ้นนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการความละเอียดของภาพจริงๆเนี่ยเราก็มาเพิ่มไอ้นี่กันหน่อยมาเพิ่มชั้นสีกันหน่อยนะคะมันจะได้เรียบขึ้นด้วยในระหว่างคลิปปีก็จะมีการเหลานะโอเคปีเหลามาแล้วปีเป็นคนชอบเหลาสีนะคะให้มันแหลมเพราะว่ารู้สึกสบายใจกว่าในการใช้สีได้ยินเสียงกบไหมกบน่าจะดังเข้าไปเลยนะในการใช้สีแหลมๆมากปีสบายใจกว่าในเรื่องของการเก็บรายละเอียดค่ะถ้าเกิดว่ามันจะต้องแบบเราระบายบนกระดาษที่มันหยาบๆหน่อยเงี้ยมันก็จะต้องใช้สีที่แหลมนิดนึงปีเหลามาแล้วนะคะอันนี้นะเดี๋ยวปีจะลงทับอีกนิดนึงนะปีจะลงทับให้ดูหน่อยพริสมาคัลเลอร์นะถ้าให้ดีปีแนะนำให้ใช้กระดาษประมาณไม่เรียบแล้วก็ไม่หยาบจนเกินไปนะคะถ้าใช้หยาบมากๆอ่ะในบางยี่ห้อนะคะในบางรุ่นในบางยี่ห้อของกระดาษเนี่ยพริสมาคัลเลอร์มันจะจมลงไปกับกระดาษอ่ะมันไม่เห็นสีที่ชัดมันจะซีดขึ้นอ่ะเอ้ยเรียกซีดขึ้นไหมมันจะซีดไปอ่ะแต่ถ้าเกิดกระดาษดีหน่อยนะเวลาลงสีพริสมาคัลเลอร์จะเห็นได้ว่ามันออกมาสวยมากชัดเจนมากนะคะไม่ซีดเหมือนกระดาษทั่วๆไปนะแล้วก็เวลาเบรนนะคะไม่ว่าจะเบรนด้วยอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะใช้อะไรเบรนก็แล้วแต่นะคะกระดาษมีผลทำให้การเปลี่ยนสีเนี่ยเปลี่ยนไปเลยอาจจะเปลี่ยนไปคนละสีอาจจะไม่ชัดหรือบางทีก็ไม่เข้มข้นหรือบางทีก็อาจจะจางไปเลยก็ได้นะคะยังไงเลือกกระดาษดีๆนะพริสมาคัลเลอร์เขาก็มีกระดาษเฉพาะของเขาอยู่แล้วยังไงลองหาดูนำมาเทสซื้อทีละน้อยๆแล้วนำมาเทสที่ถูกใจนะคะยิ่งสีดีเท่าไหร่อ่ะกระดาษก็ควรจะดีตามด้วยเพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานของสีนั้นมันชัดเจนมากขึ้นนะคะนี่ประมาณนี้เราก็เบนไปเรื่อยๆเพิ่มสีขึ้นไปเข้าไปนิดนึงเอาให้รอยขาวหายไปนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ภาพสวยๆนะเห็นไหมรอยขาวๆที่วาดไปครั้งแรกก็หายไปละอันนี้เป็นการเบนด้วยเบนเดอร์โฮบายนะคะโฮบายแท่งนี้นะตัวนี้เลยปีซื้อมาใช้อยู่โอเคถูกใจอยู่เหมือนกันนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราลองเบนเพิ่มดูย้ำอีกครั้งนะคะระวังเรื่องการลงสีของตัวนี้นะเป็นหัวสักหลาดนะคะเห็นไหมเบนละมันก็จะมีน้ำออกมาชัดเจนแล้วค่ะก็ประมาณนี้นะคะโอเคสีพริสมาคัลเลอร์นะพริสมาคัลเลอร์กล่องใหม่ในปีจำไม่ได้แล้วเหมือนจะเพิ่งเห็นเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่ากล่องใหม่อันนี้หรือว่าเมื่อประมาณปีนี้ปี2020ราวๆ2019หรือ2020ปีเพิ่งจะเห็นสีกล่องผีเสื้อนะคะซึ่งเรานำมาลองแล้วไม่ได้แตกต่างจากกล่องรุ่นเดิมนะแค่เปลี่ยนเฉยๆแล้วก็เนื้อสีอะยังเหมือนเดิมทุกอย่างคือถ้าบางท่านนะคะที่ยังไม่เคยใช้ปีแนะนำให้ลองซื้อแบบ12สีมาลองใช้ก่อนนะคะว่าถูกใจเนื้อหรือเปล่าจะได้ไม่ต้องเสียเงินฟรีหรือมาเสียดายในครั้งหลังส่วนท่านหลายๆท่านที่ชอบในการสะสมอยู่แล้วปีก็แนะนำนะคะมี2ลายอ่ะตอนนี้ปีมีสะสมอยู่2ลายนะคะถ้าเกิดมีลายหน้าปีก็จะซื้ออีกนั่นแหละแล้วเนื้อสีอ่ะบอกไปแล้วว่าเหมือนเดิมยังไงก็ยืนยันว่าเหมือนกับรุ่นเดิมเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้ปีไม่ได้ลองทุกสีใช่ไหม
ยังไม่ได้ลองทุกสีนะเพราะว่าในครั้งก่อนน่ะปีเคยลองให้แล้วในคลิปที่พูดถึงเรื่อง Prisma Color ที่เราใช้อยู่เนี่ยแท้หรือปลอมใช่ไหมในนั้นน่ะมันจะมีแล้วก็อะไรนะ Prisma ที่เราเรื่องน่าจะเป็นคลิปเดียวกันหรือเปล่าปีจำไม่ได้แล้วอัดหลายคลิปไว้มันจะมีที่ปีบอกว่าเดี๋ยวปีพูดในคลิปนี้อีกครั้งนึงนะกันว่าในบางสีอ่ะเขาจะมีความเละหรือความพิสดารของเขา QC นั่นแหละคือมาตรฐานของในสีนั้นคือแทบจะไม่ได้เรื่องเลยนะคือเวลาระบายออกมาแล้วอ่ะไม่ควรจะใช้สีนั้นต่อแต่ในบางสีดีมากดีเหมือนเดิมนะคะดีทุกประการเลยในต่างประเทศอ่ะมันเป็นสีที่ค่อนข้างราคาถูกนะที่ปีพูดไว้หลายๆครั้งว่าเขาค่อนดีอ่ะดีในราคาที่ถูกเหมาะสมกับราคาไม่ดีเกินราคาด้วยแต่ว่าถูกในต่างประเทศเลยแต่สำหรับในเมืองไทยเนี่ยเป็นสีที่ราคาค่อนข้างแพงอยู่นะคะคือในช่วงครั้งหนึ่งที่ปีเคยพูดไปแล้วล่ะว่ามันได้มาในราคาที่ค่อนข้างสูงมากนะแต่ครั้งเนี้ยโอเคปีซื้อเลยเพราะว่าได้มาในราคาค่อนข้างถูกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องบินไปซื้อเองแล้วก็ไม่จำเป็นต้องสั่งเองแล้วกันค่ะก็โอเคเนาะรีวิวสั้นๆแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปจะได้ไม่น่าเบื่อนะคะยังไงคลิปนี้ก็เปิดรีวิวกล่องให้ดูแล้วกล่องกระดาษปีเตือนนิดนึงนะในกล่องกระดาษถ้าใช้งานเนี่ยย้ำอีกก็ได้ถ้าใช้งานบ่อยๆอ่ะกล่องกระดาษอ่ะยังไงสักวันจะต้องขาดนะคะถ้าเกิดใครเจอกล่องใหม่มันขาดนะซ่อมเลยซ่อมได้ก็ซ่อมเลยนะคะปีว่าบอกตรงๆเลยว่ามันอยู่ในซิลอะต้นทางเขาทำอะไรมาก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเขาก็ซิลแล้วก็แพ็คมาแล้วก็ส่งมาเนี่ยเจอทุกกล่องแล้วก็การจัดส่งนะการจัดส่งเนี่ยเท่าที่ปีเจออะต่างประเทศการส่งค่อนข้างอันตรายกว่านะคะคือเขาอาจจะใส่มาแค่กล่องเดียวไม่มีบับเบิ้ลนะส่งมาเลยส่งมาถึงประเทศไทยอย่างกล่องเหล็กสีกล่องเหล็กกล่องใหญ่ที่ปีซื้ออย่างเงี้ยเป็นยี่ห้ออื่นนะคะแล้วเป็นกล่องใหญ่ด้วยร้อยกว่าสีเขามาแค่กล่องกระดาษนะไม่มีบับเบิ้ลมาแล้วในกล่องเล็กปีสั่งพิทมากล่องเล็กรุ่น24สีนะแล้วก็มีรุ่นอื่นๆอ่ะเขาใส่แค่ถุงที่เป็นพลาสติกถุงพัสดุที่มันเป็นพลาสติกแล้วก็มีบับเบิ้ลแค่นั้นเองนะคะแล้วเวลาเขาส่งมาเนี่ยไม่ต้องพูดเลยเย็นหนักกว่าเก่าอีกก็คือกล่องอ่ะบุบแล้วก็สีข้างในเนี่ยก็จะแตกไปนิดนึงคือจะมีความละเอียดแต่ไม่ถึงกับหักนะคือเศษสีอ่ะกระจายไปในที่เนี่ยที่ในกล่องอ่ะทั่วจนต้องพอเปิดแล้วก็ทำความสะอาดหน่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีอยู่ในไทยอ่ะปีแนะนำให้ซื้อนะเพราะว่ามันก็ราคาถูกกว่าที่จะบินไปซื้อต่างประเทศนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีเองมีคนเคลียร์ภาษีจ่ายภาษีให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิปเก่าแล้วก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงกดติดตามหรือว่าถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามเอาไว้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ